ดูร่างกายของเรานี่มันมีอะไรจะได้พากันหวงว่านั่นเป็นตัวเป็นตนนะมันเป็นสุขเป็นทุกข์มันเพราะเหตุใดจะให้นั่งดูให้มันรู้มันเห็นความเป็นอยู่ความมีอยู่ให้รู้ให้ดูของมีอยู่มันเป็นคนจริงๆไหมนะเห็นว่าเป็นคนทําไมมีแต่บ่นเจ็บบ่นปวดทําไมมีแต่บ่นเหนื่อยบ่นหิวทําไมมีแต่บ่นทุกข์บ่นยากทําไมมีแต่ความลําบากลําคาญนะไม่เป็นอย่างนี้มาแล้วมีแต่ผู้ใดก็มีแต่โลกมีแต่ไฟมีแต่เป็นนั่นเป็นนี่ไม่ชนะอาตมาทุกวันเนี่ยนั่นคนนั้นเป็นท้องนั่นคนนั้นเป็นเจ็บท้องเจ็บไส้เจ็บหลังเจ็บเอวเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหูเจ็บตาเจ็บศีรษะนั่นคนนั้นโอ้ยว่าว่าขาดทุนขาดร้อนเป็นนี่เป็นศีลเพราะว่านะมันเป็นอย่างมันเป็นทำไมเป็นอย่างนี้นะให้ดูมันเป็นมาจากไงนะบ่นแล้วใครมาก็ได้เอานะผู้นั้นเป็นอันนี้นะผู้นี้เป็นอันนั้นนะเรื่องมันเราก็จะไม่ชนะจะอันนั้นแก้ไขเรารีบมาแก้ไขเดี๋ยวนี้ไหนใครแก้ให้เราแก้เอาเองนะผู้พุทธเจ้าเพิ่งจะแก้ถ้าเกิดเอาไปไม่ได้หาท่านเอาไปได้เท่ากับสู่ปรินิพพานไปแล้วอันมีฤาษีแจงแสดงหนทางข้อปฏิบัติไปคือเดี๋ยวนี้ล่ะมาพากันทำดูเขาดูกายของเรามันเป็นยังไงสังขารร่างกายของเราเขาดูมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์มันเป็นยังไงเห็นไหมเป็นสุขเห็นไหมเป็นทุกข์นะสิว่าตัวตนยังไงแล้วมันทุกข์อย่างนี้เขาดูกายแล้วเราอาศัยนี่อยู่แล้วก็เขาดูจิตจิตนี่มันเป็นยังไงผู้นี้เป็นผู้ก่อภพก่อชาติก่อกรรมก่อเวรก่อภัยผู้นี้เป็นผู้สร้างบาปสร้างกรรมให้ดูอันมันไปสร้างบาปสร้างกรรมเป็นยังไงจิตมันทะเยอทะยานดิ้นรนทุรนทุรายมันอยากโน้นอยากนี้นะอย่างเนี้ยมันทรงข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างนะมันไม่ตั้งอยู่ทำกลางได้นี่ให้เข้าดูจิตของเราเอาจิตไปไว้ที่อื่นเอาไว้ในพุทโธคือผู้รู้ผู้รู้ตรงไหนแล้วกำหนดจิตไปในพุทโธคือความรู้นี่เราจะเอาไหว้ไปแห่งอื่นเอาไปไหว้นั่นนั่นอันนี้มันก็เป็นทุกข์อย่าไปไหว้นั่นลูกอย่าไปไหว้นั่นร้านอย่าไปไหว้นั่นบ้านนั่นช่องอย่าไปไหว้นั่นการนั่นงานนะเอาไว้ในจิตของเราถ้ามันรู้มันเห็นความเป็นอยู่ความมีอยู่ให้เพิ่งรู้ให้เพิ่งเข้าใจต่อไปนี่เราจะไปก่อในภพในชาติไหนถ้ามันรู้มันเห็นเรื่องมันเป็นอย่างนี้เรามาดูเอามาภาวนาเรามาเลือกเฟ้นดวงใจของเราถ้าใจของเราพุทธสงบนิ่งอยู่มันไม่ได้ทรงหน้าทรงหลังทรงขาซ้ายทรงขวามันไม่ได้ไปสำคัญมันหมายสิ่งโน้นสิ่งนี้มันก็สงบพอมันสงบมันก็ผ่อนทุกข์นะพอผู้นี้มันจะไปยึดไปถือสิ่งโน้นสิ่งนี้ยึดมันว่างหมดมันก็เป็นพระสอนเด้อพอจิตสงบเป็นสมาธิแล้วสมาธิคือความสงบพอมันสงบแล้วมันก็ใสพอใสแล้วมันก็มองเห็นดีมองเห็นชั่วมองเห็นสุขเห็นทุกข์นะสิ่งใดชั่วเราก็เลิกก็ละสิ่งใดทุกข์เราก็ละนะมันเป็นอย่างนี้สิ่งใดไม่ดีเราก็ละเราก็ศึกษาเราเรียนมาแล้วนะไม่ใช่อะไรดี
อันนี้มันดีเป็นไงในพูดเองในปัจจุบันนี้รวมมาสั้นๆใจจะสงบดีมีความสุขความสบายเย็นอกเย็นใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่วุ่นไม่วายกายหุตาจิตตระหุตาราหุเบาจิตเบาแล้วกายก็เบาความเบานี้ละเบาหมดการงานก็เบาอะไรก็เบาหมดเรื่องเป็นนี้เห็นนั้นจะให้พากันเพ่งเล่นดูเอามันรู้มันเห็นได้เราอยากสุขเราอยากสบายไม่ใช่อื่นสุขสบายนอกจิตเราสงบในบาลีถ้าว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอะไรเสมอจิตสงบนั้นไม่มีแล้วก็เพ่งดูที่เสมอจิตสงบนั้นไม่มีนี่ละความสงบนี่ละมันสุขเดี๋ยวนี้ทางนอกก็ดีทางในก็ดีถ้าทางในไม่สงบแล้วทางนอกมันจะสงบได้ยังไงมันเกิดจากไหนเกิดเป็นนรกเกิดเป็นสรีระสารก็ดีเกิดทุกข์เกิดจนเกิดทุกข์เกิดยากมันเกิดมาจากไหนมันเกิดจากจิตนี่เองไม่ตกนรกเป็นเปรตเป็นสรีระสารก็จิตนี่เองจิตสุขจิตสบายเกิดจากจิตนี่เองไม่ได้เกิดนำสิ่งทั้งหลายทั้งหมดเรื่องแบบนั้นจะไปเป็นเทวบุตรเทวดาทายินพระพรหมกับจิตนี่เองไม่ใช่อื่นไปเป็นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วต่างคนต่างทำสงบต่อไปต่างคนต่างทำสงบ